ただいま。え？突然の聖女召喚は異世界スローライフの始まりでした。สวัสดีครับพบกับช่องบอลไฟนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาแนะนำอนิเมะน่าดูนะครับกับอนิเมะที่มีชื่อว่าเซโจโนเมเรคุวะบันโนเดสุนะครับผมสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับเป็นอนิเมะแนวต่างโลกนะครับต้นฉบับจากไลท์โนเวลของคุณทาชิบานะยูกะครับผมเป็นเรื่องราวของทาคานาชิเซครับผมคนว่างงานในวัย20ปีซึ่งในโลกปัจจุบันเธอได้ใช้ชีวิตปกติอยู่คนเดียวอยู่ๆวันหนึ่งตัวเธอนั้นก็ได้ถูกอัญเชิญไปเป็นนักบุญศักดิ์สิทธิ์ในต่างโลกแต่ในขณะที่เธอถูกอัญเชิญไปนั้นก็ได้มีหญิงสาวหนึ่งคนที่ได้ถูกอัญเชิญไปพร้อมกับเซด้วยในขณะที่ถูกอัญเชิญไปอีกโลกนั้นก็มีเด็กชายผมแดงเดินเข้ามาและได้พูดกับหญิงสาวอีกหนึ่งคนที่ไม่ใช่เซและบอกหญิงสาวคนนั้นว่าเธอคือนักบุญศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เหลียวแลหรือสนใจเซเลยแม้แต่นิดเดียวทำให้เซนั้นโมโหเอามากๆหลังจากนั้นเซก็ได้พบกับห้องทดลองที่เกี่ยวข้องกับเหล่าสมุนไพรเซจึงได้ตัดสินใจทำงานที่นั่นจนเธอนั้นรู้สึกสนุกไปกับงานนี้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นต้องรอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้มีกำหนดเข้าฉายตอนแรกทางทีวีประเทศญี่ปุ่นวันที่6เมษายนนี้ครับขอจบเนื้อหาแนะนำอนิเมะน่าดูสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ